สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Dragon Age Saga นะครับสำหรับพาร์ทนี้พามาชมแนวทางการเล่นของอาชีพฮอคโลหรือว่าแลนเซอร์กันนะครับซึ่งจะพูดถึงแนวทางการทำของการอัพสกิลแล้วก็ดาคายที่แนะนำของอาชีพฮอคโลด้วยนะครับถ้าพร้อมจะไปรับชมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกม Dragon Age Saga ก็ขอฝากร้าน Pay to Win Top Up ไว้ด้วยนะครับเติมถูกก็เติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่าน LINE ผ่าน Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับโดยอาชีพฮอคโลจะมีการโจมตีแบบระยะประชิดนะครับพอเปลี่ยนคลาส2จะเปลี่ยนเป็นอาชีพไนท์แล้วก็คลาส3จะเป็นคาวาเลียนะครับสเตตัสหลักของตัวแลนเซอร์จะมี3ค่าเลยก็คือค่าสเตนค่าวิทแล้วก็ค่า ISL นะครับค่าสเตนหรือว่า STR จะได้พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้คริติคอลดาเมจค่าวิทจะได้เลือดแล้วก็ต้านทานคริติคอลส่วนค่า ISL จะได้ทั้งเลือดพลังป้องกันแล้วก็ต้านทานคริติคอลนะครับสาเหตุที่สเตตัสหลักของตัวแลนเซอร์ค่อนข้างจะมีหลายค่าเนื่องจากว่าเป็นทั้งสายดาเมจแล้วก็สายแทงได้ด้วยในตัวเดียวกันนะครับค่าสเตนสามารถหาได้จากการกินพาวฟรุตนะครับส่วนค่าวิทหาได้จากการกินผลไม้วิต้าฟรุตแล้วก็ค่า ISL สามารถหาได้จากการกินฮาร์ดฟรุตนะครับต่อมาเป็นเรื่องสกิลกับการอัพสกิลของอาชีพแลนเซอร์นะครับจุดเด่นของแลนเซอร์คือจะมี2บิลนะครับเป็นบิลโจมตีแล้วก็บิลป้องกันพาสซีฟหรือพรสวรรค์ของสายฮอคโลก็คือจะลดดาเมจที่ได้รับลง 10% นะครับทำให้สายฮอคโลเป็นตัวแทงให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นของสายอาชีพฮอคโลคือจะมี2โหมดก็คือโหมดโจมตีแล้วก็โหมดป้องกันนะครับในโหมดโจมตีสกิลจะใช้หอกเป็นหลักส่วนโหมดป้องกันสกิลจะใช้โล่เป็นหลักนะครับเรามาดูสกิลของสายโจมตีกันก่อนนะครับสกิลแรกก็คือลมโหมพุ่งแทงจะโจมตีเป็นรูปพัดด้านหน้า3ครั้งเป็นการสร้างดาเมจแบบกายภาพและเมื่อวิถีแห่งสงครามทำงานจะลดดีเฟนซ์ศัตรูลง 10% ด้วยนะครับเจ้าตัวเอฟเฟกต์วิถีสงครามนี้นะครับจะได้จากสกิลถัดไปนี่แหละครับสกิลต่อไปก็คือพุ่งจู่โจมดุเดือดเป็นการพุ่งใส่เป้าหมายและสร้างดาเมจกายภาพและทำให้เกิดวิถีแห่งสงครามขึ้นนะครับจะเพิ่มดาเมจ 5% เป็นเวลา3วินาทีดังนั้นคอมโบซีลของเราก็คือจะใช้พุ่งโจมตีดุเดือดก่อนเพื่อปลดล็อกเอฟเฟกต์วิถีสงครามแล้วตามด้วยสกิลลมโหมพุ่งแทงนะครับสกิลที่3ก็คือรัศมีดาราเป็นการปาโล่เพื่อสร้างดาเมจกายภาพต่อเนื่องและถ้าตัวติดสถานะทลายเกาะลดดีเฟนซ์ 10% อยู่จากสกิลแรกก็คือสกิลลมโหมพุ่งแทงนะครับจะเพิ่มค่าคริติคอลเรทเวลาโจมตีตัวนั้นอีก 10% นะครับและสกิลที่4สายโจมตีของแลนเซอร์ก็คือกระบวนท่าพายุหมุนนะครับเป็นการควงอาวุธสร้างดาเมจกายภาพและถ้าตัวละครมีเอฟเฟกต์วิธีแห่งสงครามอยู่จะติดเอฟเฟกต์ทลายเกาะใส่ศัตรูซึ่งจะลดดีเฟนซ์ 10% นะครับนั่นแปลว่าตัวของแลนเซอร์นี้นะครับจะมีสกิลที่ลดดีเฟนซ์ของศัตรู2สกิลก็คือลมโหมพุ่งแทงและกระบวนท่าพายุหมุนนะครับและถ้าเราต้องการเปลี่ยนแลนเซอร์เป็นโหมดป้องกันก็สามารถกดสกิลนี้ได้นะครับตัวละครจะเปลี่ยนโหมดเป็นสายป้องกันแล้วก็จะเดินช้าลงนะครับในโหมดป้องกันตรงชื่อสกิลก็จะมีคำว่าโล่ฟาดเพิ่มขึ้นมาด้วยด้านหลังนะครับมาดูสกิลของสายป้องกันกันบ้างนะครับสกิลแรกก็คือลมโหมพุ่งแทงโล่ฟาดเป็นการโจมตีออกไปด้านหน้ารูปพาร์ท 3 ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดตัวละครมีเอฟเฟกต์โฟกัสอยู่จะติดดีบัฟใส่ศัตรูเพื่อลด ADK 10% นะครับซึ่งเอฟเฟกต์โฟกัสสามารถหาได้จากสกิลนี้ก็คือพุ่งโจมตีดุเดือดโล่ฟาดโดยเอฟเฟกต์ของโฟกัสจะเพิ่มดีเฟนซ์ 5% ด้วยนะครับเล่นคอมโบเดียวกับสายโจมตีเลยก็คือเราจะใช้พุ่งโจมตีดุเดือดก่อนแล้วต่อด้วยลมโหมพุ่งแทงเพื่อเพิ่มพลังป้องกันและทำให้ศัตรูติดดีบัฟนะครับต่อมาสกิลที่ 3 ของสายป้องกันก็คือรัศมีดาราโล่ฟาดจะลดดาเมจที่ได้รับ1วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อถูกโจมตีเนี่ยจะพุ่งใส่ด้านหน้าและโจมตีเป็นรูปพาสสร้างดาเมจกายภาพสกิลนี้สามารถเซตได้ว่าจะใช้งานออโต้ด้วยหรือไม่นะครับและสกิลสุดท้ายของสายป้องกันก็คือกระบวนท่าพายุหมุนโล่ฟาดเป็นการใช้โล่หมุนไปรอบตัวและดึงศัตรูมาอยู่ตรงหน้านะครับและถ้าตัวละครมีเอฟเฟกต์โฟกัสจะทำให้ศัตรูติดสนะอ่อนแอ3วินาทีด้วยนะครับและเมื่อปลดระบบวงล้อสกิลจะสามารถใช้สกิลท่าไม้ตายปณิธานอันเล่าร้อนได้เป็นการพุ่งช้าใส่เป้าหมายและสร้างดาเมจเป็นรูปวงกลมนะครับสำหรับการอัพวงล็อกสกิลของตัวอาชีพแลนเซอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเริ่มต้นมาก็คือจะปลดล็อกสกิลทั้ง4มุมก่อนก็คือด้านบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวานะครับต่อมาจะมีสกิลเล็กที่น่าสนใจก็คือสกิลตั้งสมาธิเมื่อโจมตีพื้นฐานใส่ศัตรูจะเพิ่มค่าคริติคอลเรทแล้วก็ทับซ้อนได้หลายชั้นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ตัวละครเนี่ยมีดาเมจติดคริติคอลได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดใครยังไม่หวังคริติคอลในช่วงแรกก็อาจจะไปอัพสกิล PADK ก่อนก็ได้นะครับเป็นสกิลเล็กที่ชื่อว่าหลักแหลมนะครับต่อมาก็มาอัพสกิลใหญ่ด้านบนที่ชื่อว่าเด็ดเดี่ยวนะครับจะเป็นการที่ตัวละครเนี่ยยิ่ง HP สูงจะยิ่งดาเมจเพิ่มขึ้นและถ้า HP ต่ำจะยิ่งดีเฟนซ์มากขึ้นนะครับได้ทั้งตีแรงแล้วก็ได้ทั้งถึกด้วยนะครับสำหรับใครที่แต้มเหลือก็อาจจะอัพสกิลใหญ่ทั้ง4มุมเพิ่มขึ้นนะครับ
ด้านซ้ายบนจะเป็นรัศมีดารานะครับจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดโจมตีนะครับส่วนโหมดป้องกันถ้าเกิดเราเคาน์เตอร์แอคแท็กปุ๊บจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นนะครับหรืออย่างสกิลลมหงพุ่งแทงนะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอศัตรูเยอะมากกว่า3ตัวเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของลมหงพุ่งแทงแรงขึ้นอีกนะครับต่อมาสกิลขวาล่างก็คือกระบวนท่าพายุหมุนในโหมดโจมตีเมื่อใช้สกิลนี้จะบัฟเพิ่ม ADK และก็ทับซ้อนได้หลายชั้นด้วยนะครับส่วนในโหมดป้องกันถ้าเกิดใช้สกิลนี้จะบัฟเพิ่ม Defense แทนนะครับและสกิลซ้ายล่างก็คือพุ่งโจมตีดุเดือดสกิลนี้ผมมองว่าใช้งานยากเนื่องจากว่ามันจะดาเมจเพิ่มขึ้นตามระยะการพุ่งโจมตีนะครับซึ่งโดยปกติตัวแลนเซอร์จะโจมตีแบบระยะประชิดอยู่แล้วทำให้ดาเมจจากการพุ่งโจมตีด้วยสกิลนี้ไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการรับสกิลนี้จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสมใส่ของตัวแลนเซอร์นะครับอาวุธของแลนเซอร์จะเป็นหอกโล่นะครับแต่พื้นฐานจะบวกพลังโจมตีกายภาพส่วนชุดเกราะเกราะเอวเกราะขาหรือว่ารองเท้าเนี่ยจะบวกพลังป้องกันแล้วก็ค่า HP เป็นหลักนะครับส่วนถุงมือจะมีบวกทั้งพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีนะครับส่วนแหวนจะบวกค่าคริติคอลส่วนจอกจะเป็นสแตทเอาไว้ PVP นะครับแล้วก็ตรากล้าหาญจะเอาไว้เล่น PVE ก็คือสู้กับมอนสเตอร์อุปกรณ์ทุกชิ้นจะมีค่าสแตทเพิ่มเติมนะครับซึ่งสามารถหาได้จากการลงดันเจียนและดรอปอุปกรณ์ที่เป็นออฟต่างๆมาหรือก็สามารถถ่ายโอนออฟจากอุปกรณ์ประเภทเดียวกันชิ้นอื่นเนี่ยมาใส่ให้กับอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้นะครับสเตตเพิ่มเติมที่ควรหาของตัวแลนเซอร์ก็คือค่าสเตนนะครับเพราะว่าจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีกายภาพแล้วก็คริติคอลดาเมจสเตตรองลงมาก็จะเป็นค่าวิทกับค่า ISL นะครับที่สามารถหาได้เพื่อเพิ่มความถึกนะครับแล้วก็ค่าพีแอคแท็กที่เอาไว้เพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยตรงหรือใครอยากเน้นทุกสเตตเลยก็เน้นเป็นความถนัดทั้งหมดนะครับจะบวกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสเตนอินISLหรือว่าค่าวิทนะครับแต่เคยใครอยากเล่นแลนเซอร์สายดาเมจเป็นหลักก็สามารถหาค่าอินเป็นสเตนได้นะครับจะเป็นการคอนเวิร์ตลดค่าอินลงแล้วก็ไปเพิ่มค่าสเตนแทนนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นค่าคริติคอลอย่างเช่นคริติคอลเรทหรือว่าคริติคอลดาเมจก็สามารถเอามาใส่ได้เช่นเดียวกันรวมถึงค่าพลังทะลวงที่เป็นค่าจอกเกาะก็สามารถเอามาใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นดาคายที่แนะนำของอาชีพแลนเซอร์นะครับโดยผมจะแนะนำเป็นโดยรวมก่อนนะครับก็คือเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเติมเยอะหรือว่าเติมน้อยเนี่ยก็จะได้ดูดาคายได้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ประเภทสีแดงก่อนนะครับอันแรกก็คือคริสตัลคอนโนเล็ก EX นะครับสเตตพื้นฐานจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็ HP นะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายใยจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเป็นคริสตัลที่คนมีอย่างมากสำหรับทุกอาชีพเลยนะครับต่อมาอันที่2ก็คือคริสตัลคอนสเตลล่า EXตัวนี้จะบวกพลังโจมตีกายภาพแล้วก็ RSL ที่สเตตพื้นฐานนะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะเพิ่มค่า STR ที่เพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับอันที่3ที่เป็นระดับ EX เหมือนกันก็คือคริสตัลลูบิคอนตัวนี้จะไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครแต่ว่าจะเพิ่มคริติคอลเรทนะครับโดยจะเพิ่มทั้งตรงสเตตพื้นฐานแล้วก็ตรงเลเวลสายยาด้วยต่อมาเป็นระดับที่ไม่ใช่ EX แล้วก็คือลาวาเพิร์ดนะครับตัวนี้ก็จะบวกค่าคริทั้งสเตตพื้นฐานแล้วก็เลเวลสายใยสำหรับใครที่จะใส่คริสตัลระดับ SSR ทั่วๆไปนะครับก็จะมีตัวของคริสตัลลีโอซีเมียสีแดงนะครับพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีบวก HP แล้วก็ตรงเลเวลสายใยจะบวกค่าสเตนนะครับแล้วก็ชิเกอร์สีแดงนะครับที่ตรงพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีบวกวิทแล้วก็ตรงเลเวลสายใยจะบวกค่าวิทเพิ่มขึ้นด้วยสีแดง1ตัวที่เป็นระดับ SSR ก็คืออามาริล่านะครับสเตตพื้นฐานจะบวกค่าวิทแล้วก็สเตนนะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายใยจะบวกค่าคริติคอลเพิ่มขึ้นส่วนตัวอื่นที่ไม่ใช่ระดับ SSR ตั้งต้นแต่ว่าเอามาใช้ได้ก่อนนะครับอย่างตัวแรกก็คือคริสตัลแคงเกอร์ตัวแคงเกอร์จะบวกพลังโจมตีบวก HP แล้วก็ตรงเลเวลสายใยจะบวกค่าคริติคอลนะครับแล้วก็ตัวเพลสเกลสีแดงนะครับซึ่งบวกค่าคริติคอลกับพลังโจมตีกายภาพส่วนตรงเลเวลสายใยจะได้ค่า ISL เพิ่มขึ้นนะครับและตัวสุดท้ายของประเภทสีแดงก็คือเบรดแบล็คนะครับสเตตพื้นฐานของเบรดแบล็คจะบวกพลังป้องกันบวกสเตนแล้วก็ตรงเลเวลสายใยจะบวกค่าคริติคอลเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาดูประเภทสีเขียวหรือว่าสตาร์ไลท์กันบ้างนะครับตัวแรกก็คือคริสตัลคอนโนเล็กสีเขียวนะครับพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีบวก HP แล้วก็เลเวลสายยาจะบวก HP เพิ่มขึ้นนะครับระดับ EX อีก1ตัวที่แนะนำก็คือตัวของโกเวนนะครับตัวโกเวนจะมีพื้นฐานบวกทั้งค่าวิทแล้วก็ค่าสเตนนะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะบวกค่าคริติคอลเพิ่มขึ้นต่อมาเป็นระดับ SSR ปกตินะครับตัวแรกก็คืออามาริล่าสีเขียวตัวนี้แสตพื้นฐานจะบวกค่าวิทแล้วก็สเตนแล้วก็ตรงเลเวลสายใยจะบวกค่า RSL นะครับต่อมาจะเป็นตัวที่พื้นฐานไม่ใช่ SSR นะครับต
ัวแรกก็คือคริสตันโดโดนะครับซึ่งจะบวกทั้งดีเฟนส์แล้วก็คริติคอลเรทส่วนตรงเลเวลสายใหญ่ก็ได้คริติคอลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คริสตันแคงเกอร์ที่พื้นฐานจะบวกทั้งพลังโจมตีแล้วก็ HP แล้วก็ตรงเลเวลสายใหญ่จะบวกค่า RSLแล้วก็ตัวที่แตะตรงสายมากๆก็คือคริสตันเพลสเกลนะครับตัวนี้พื้นฐานจะบวกทั้งคริติคอลเรทแล้วก็พลังโจมตีนะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะได้ค่าคริติคอลเพิ่มขึ้นต่อมาเป็นดาร์คไฮประเภทสีฟ้าหรือว่าไนท์ฟอลนะครับอันแรกก็คือคริสตันคอนสเตลล่า EX นะครับตัวนี้แตะพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีแล้วก็ค่า RSL แล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะได้ค่าคริติคอลเพิ่มขึ้นนะครับระดับ EX 1ตัวก็คือโกเวนนะครับซึ่งสแตทพื้นฐานจะบวกค่าวิทแล้วก็สเตนท์แล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะได้ค่าวิทเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับต่อมาเป็นระดับ SNR ปกตินะครับตัวแรกก็คือลีโอซิเมียซึ่งสแตทพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีแล้วก็ HP แล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะบวกค่า RSL นะครับต่อมาเป็นดาร์คไฮที่พื้นฐานไม่ใช่ระดับ SNR นะครับตัวแรกก็คือโดโดที่พื้นฐานจะบวกดีเฟนส์แล้วก็คริติคอลเรทแล้วก็เลเวลสายยาจะบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของเซกริดนะครับที่พื้นฐานจะบวกดีเฟนส์แล้วก็โจมตีแล้วก็เลเวลสายยาจะบวกค่าวิทเพิ่มขึ้นและตัวสุดท้ายก็คือมักกาสีน้ำเงินนะครับพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีบวกต้านคริติคอลแล้วก็เลเวลสายยาจะบวกค่าดีเฟนส์นะครับและดาร์คไฮประเภทสุดท้ายก็คือสีเหลืองซันสเกิร์ตนะครับอันแรกก็คือตัวของลูบิคอน EX นะครับพื้นฐานจะบวกทั้งค่าคิHP แล้วก็เลเวลสายยาจะบวกค่าสเตรนท์นะครับอีกหนึ่งตัวในระดับ EX ก็คือคอนูเล็กนะครับคอนูเล็กสแตทพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีและบวก HP นะครับแล้วก็เลเวลสายยาจะได้ค่าดีเฟนส์เพิ่มขึ้นและอีกหนึ่งตัวในระดับ EX ก็คือโกเวนนะครับโกเวนสแตทพื้นฐานจะบวกค่าวิทแล้วก็สเตรนท์นะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะได้ค่าสเตรนท์เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกด้วยนะครับมาดูราคาระดับ SSR ปกติกันบ้างนะครับตัวแรกก็คือชิกเกอร์สีเหลืองตัวนี้สแตทพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีแล้วก็ค่าวิทนะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะได้ค่าสเตนแล้วก็ตัวอมาริล่าสีเหลืองนะครับพื้นฐานจะบวกค่าวิทแล้วก็สเตนแล้วก็เลเวลสายยาจะได้ค่าสเตนเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกด้วยนะครับหรือหากว่าใครยังหาระดับ SSR ไม่ได้ก็ใส่ตัวเซกริดไปก่อนนะครับซึ่งบวกทั้งค่าดีเฟนส์แล้วก็พลังโจมตีแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะบวกค่าสเตนเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ตัวเบสแบล็กนะครับที่พื้นฐานจะบวกดีเฟนส์แล้วก็สเตนท์แล้วก็เลเวลสายยาจะบวกค่าสเตนท์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมดาร์คไฮที่เหมาะกับอาชีพแลนเซอร์นะครับซึ่งสามารถเอามาปรับใช้ได้ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะใส่ตัวไหนก่อนได้บ้างนะครับแล้วก็ใครมีงบเติมก็เติมไปก่อนเลยแล้วก็ใส่ตัวระดับสูงๆได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครอยากใส่แบบระดับเทียร์สูงๆทุกตัวเลยแบบว่าเอาแสตให้มันสุดๆเลยเนี่ยก็จะแนะนำตามนี้เลยนะครับประเภทสีแดงหรือ Moonfall ใส่เป็น Cornulex, Rubicon แล้วก็ Constella ซึ่งเป็นระดับ EX หมดเลยนะครับพอ Metamorph ไปเป็นระดับ UR สแตทก็ยังตรงสายอยู่นะครับแล้วก็ตัวของสีเขียวเนี่ยจะใส่ Cornulex, Gowen แล้วก็ Constella นะครับจะมีประเด็นตรงตัว Constella สีเขียวนะครับที่สแตทเนี่ยจะมีบวกค่า Int ตรงเลเวลสายใหญ่แต่ว่าตัว Constella สีเขียวพอ Metamorph ไปเป็นระดับ UR แล้วนี่นะครับมันจะไม่ได้บวกค่า Int ตรงเลเวลสายใหญ่จะบวกค่าCritical แทนนะครับดังนั้นถ้าเลือกตัวหนึ่งในการเล่งเมตามอร์ฟให้เป็น UR เนี่ยผมก็จะเลือกเป็นตัวคอนสเตลล่าสีเขียวตัวนี้เล่งอัพเป็นระดับ UR ก่อนเลยนะครับส่วนต่อมาเป็นสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับสีน้ำเงินจะมีลูบิคอนโกเวนแล้วก็คอนสเตลล่านะครับลูบิคอนสีน้ำเงินจะเหมือนกับคอนสเตลล่าสีเขียวตรงที่สแตทก่อนเมตามอร์ฟจะไม่ตรงสายนะครับแต่ถ้าเรารีบเมตามอร์ฟเป็นลูบิคอนโกลาก็จะบวกคริติคอลแทนนะครับแล้วก็ตัวโกเวนที่เมตามอร์ฟแล้วน่าสนใจมากๆเพราะว่าได้ค่าสเตนค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นดาร์คไฮประเภทสีน้ำเงินเน้นเมตามอร์ฟตัวลูบิคอนกับตัวของโกเวนก่อนก็ได้นะครับและสุดท้ายก็คือประเภทสีเหลืองนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวได้แก่คอนูเล็กลูบิคอนแล้วก็โกเวนนะครับทั้ง3ตัวสแตทตรงสายหมดทั้งก่อนเมตามอร์ฟแล้วก็หลังเมตามอร์ฟนะครับและนี่ก็เป็นดาร์คไฮที่แนะนำสำหรับใครที่อยากกดสุดเลยก็คือเอาระดับ EX มาใส่ทั้งหมดเลยนะครับและคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวอาชีพแลนเซอร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ